สวัสดีครับยินดีต้อนรับกลับเข้าสู่ช่องกีตาร์ตันติกรนะครับสำหรับใครที่เพิ่งเข้ามาใหม่นะครับผมชื่อเล่นว่ากีตาร์ชื่อจริงว่าตันติกรครับก็เลยตั้งชื่อช่องว่ากีตาร์ตันติกรตรงตัวเลยนะครับแต่ถ้าเกิดว่าใครที่อยู่ในช่องนี้สักพักแล้วจะเรียกผมว่ากีนะครับก็กลายสระอีเป็นวิธีการเรียกแบบสั้นๆนะครับช่องของกีก็จะมีเรื่องของการร้องเพลงนะครับเพราะว่ากีชอบร้องเพลงนะครับแล้วก็มีท่องเที่ยวบ้างมีไลฟ์สไตล์บ้างนะครับแต่ว่าช่วงหลังไม่ค่อยได้ทำเพราะว่ามันใช้เวลาในการตัดต่อนานเนาะและกีก็จะทำรีแอคชั่นครับส่วนมากช่วงนี้นะครับโดยเฉพาะคู่ของน้องหยินกับน้องบอลนะครับเย่เพราะฉะนั้นแล้ววันนี้ครับก็คือจะเป็นวันที่กีจะมาทำรีแอคชั่นที่ทุกคนขอมาเยอะมากๆนะครับแต่กีก็หาจังหวะไม่ได้นะครับและกีก็งงว่าตอนแรกเขาบอกว่าพี่กีรีแอคตาแตกด้วยค่ะกีก็แบบตาแตกอะไรนะจนแบบมาไฟเอาว่าอ๋อตาแตกตาแตกนะครับคือเพลงของน้องมิลลี่นะครับที่มีน้องหยินกับน้องบอลเนี่ยเข้าไปอยู่ร่วมใน MV ด้วยซึ่งกียังไม่รู้นะครับว่ามีร้องเพลงหรือเปล่าเพราะว่ากีพยายามแบบหลบสปอยทุกอย่างเลยเพื่อที่จะมาทำรีแอคชั่นในครั้งนี้นะครับแต่ก็แอบตื่นเต้นอยู่นิดนึงเหมือนกันว่าจะออกมาเป็นยังไงนะครับแล้วก็กีไม่แน่ใจว่าจะมีติดลิขสิทธิ์หรือเปล่านะครับถ้าเกิดว่าคลิปไม่ได้ลงนะครับและทุกคนได้ดูก็แสดงว่าลิขสิทธิ์นะสามารถอนุญาตให้ลงได้นะครับแต่ถ้าไม่ได้ลงไม่ได้สิเพราะถ้าท่านคนเห็นแล้วคือทุกคนได้ดูใช่ไหมครับก็ประมาณนั้นแต่กีก็อยากจะทำไว้นะครับก็เวลาที่กีดูนะครับกีใส่หูฟังนะครับแล้วก็อินเสิร์ตตรงนี้นะครับเพื่อที่จะบอกว่าเพื่อที่จะได้ดูพร้อมๆกันละกันและกีก็จะไม่มีการรีแคปนะครับไม่มีการกดพอสนะครับจะดูยาวๆทีเดียวเลยแล้วเดี๋ยวสุดท้ายมาพูดกันว่ากีชอบ MV นี้ตรงไหนนะครับแล้วก็ชื่นชอบซีนไหนมากที่สุดนะครับไปดูพร้อมกันครับอย่าลืมนะครับถ้าเกิดว่าใครที่เพิ่งเข้ามาใหม่อย่าลืมฝากกด Subscribe ช่องกีด้วยนะครับแล้วก็กดกระดิ่งช่องกีด้วยจะได้อยู่ด้วยกันเป็นนานๆนะครับโดยเฉพาะคนที่ชื่นชอบน้องหยินกับน้องบอมเหมือนกันแล้วก็มีคู่ของพี่มิวกับน้องกัฟนะครับมีแค่2คู่นะครับถ้าเกิดว่าชื่นชอบก็อย่าลืมกด Subscribe ให้กีด้วยนะครับตาแตกโอ้อันนี้คือน้องมิลลี่กับอ๋อน้องวันเดอร์เฟรมชอมซิเบลาส่งขาปัตตานีแฟนตาซีภูเก็ตเป็นประโยคตกใจเวลาเห็นคนเด็ดแต่งานไปกินยำกันไหมแต่เราไม่กินเฟรนด์รองไว้จะสิบเต็มตายแล้วตัวเธอตกหลุมเต้าตั้งแต่เจอใจตัวเองเต้นตุบตุบตบเขาตุบตาแตกเลยหล่อมากไปไหมแต่บ้าอยากติดตามตลอดไปต่อแต่นี้มีแค่อยู่แต่งกันไหมตามพี่ตูติ๊กต็อกให้คิดอีกไม่นานนะปิงปองปิงปองหล่อแบบปรมาจารย์นิ่งน้องนิ่งน้องหล่อแบบปรมาจารย์หล่อตาแตกน้องยีกับน้องบอมชอบคุณป้าใจมันเต้นตึกตักโอ้ยหัวใจมันจะแตกแตกดูดีเลยขนาดเนี้ยมองทีตาแทบแตกแตกเรามันก็แทบพบุตรเราจะกระโดดสะดุดหล่อจริงอะเราจะหนูยักษ์ที่ชุดเราจะกระโดดก็ชุดเราจะมาแล้วเราแบบใครเราก็ใครเราชิมไฮกับมันยายเรามาแต่งงานกันไหมแต่งงานกันไหมคะเร็วมากเป็นพันหายใจทางไหนอะอยากจะได้เธอมาโลกก็จะทนเราก็คนทำตามเราจะนอนยังจำเราก็ดีไม่มีแล้วหล่อวัวตายควายลมทำไมเร็วขนาดนั้นมาครั้งวันแสกแสกจะเข้าไปทักก็คงแปลกแต่ก็กลัวมาจะเข้าไปแดกเออพูดกับหยินหรือเปล่าร้องเพลงคู่ด้วยใจไม่ดีเลยฮะเข้าไปแตกคือมากวนงานแต่งนี่หรอเขาชอบกันใน MV นึกว่าจะมีคนมาแยกน้องหญิงกับน้องวอซะแล้วจิ้นไปอีกจิ้นไปอีกจิ้นไปอีกน่ารักมึงไม่เต้นด้วย
จากอ๋อจากฟรีไฟใช่ไหมที่เป็นเกมใช่ไหมฮะน่ารักจังน่ารักอ่ะมิน่าถึงมีคนชี้ให้กีมาดูเยอะมากนะครับตอนแรกกีคิดว่าผมมาโผล่อย่างเดียวไม่ค่อยอยากจะแบบอยากจะคิดไปเองว่าน้องจะมีร้องด้วยแต่ว่าปรากฏว่าน้องมีร้องด้วยแล้วไม่ใช่แค่น้องบอร้องคนเดียวนะครับน้องหยินร้องด้วยกันอีกแล้วตอนแรกกีก็พยายามคิดว่าเฮ้ยคนทำเอ็มวีอย่าให้น้องต้องแยกคู่กันใจสรุปว่าน้องได้คู่กันครับขอบคุณมากนะครับน่ารักมากเลยอ่ะแล้วก็ถ้าพูดถึงเพลงนะกีรู้สึกว่าเนื้อเพลงเยอะมากแล้วน้องเก่งมากเลยทั้งน้องวันเดอร์เฟรมและน้องเบลลี่ที่แบบว่าไม่รู้เอาตรงไหนมาหายใจครับทุกคนแบบร้องเร็วมากเร็วจนแบบโอ้แต่ไม่ใช่ฟังไม่รู้เรื่องนะครับฟังรู้เรื่องครับแต่ว่าต้องเก่งมากถึงจะทำอย่างนี้ได้ซึ่งกีรู้สึกว่าปรบมือครับเป็นน้องเป็นเพชรน้ำงามของวงการเพลงแนวแบบนี้เลยครับแล้วก็ส่วนน้องหญิงน้องวาก็แบบกีเห็นตั้งแต่ตอนในดูแล้วรู้สึกว่าน่ารักเนาะแล้วก็จริงๆ MV กีก็ไม่ค่อยเข้าใจความหมายนะว่าหมายความว่าไงแต่ว่าไม่รู้แหละกีว่ามันน่ารักแล้วก็บางทีเราก็ไม่ต้องไปคิดมากนะว่าแบบเรื่องราวมันคืออะไรแต่แค่เห็นคนที่เราชอบมาโพสใน MV แล้วก็รู้สึกว่าแฮปปี้แล้วมีความสุขมากแล้วก็ประมาณนะครับซีนที่กีชอบที่สุดให้ถ่ายกับซีนไหนกีชอบซีนที่ล้มลงไปแล้วมองหน้ากันแล้วก็อารมณ์แบบเป็นฟีลแบบจังหวะละครนิดนึงอ่ะแต่น่ารักมากแล้วก็ชอบที่น้องมิลลี่กับน้องมอนโดฟิมแบบสกิทให้กันดูซึ่งกีรู้สึกว่าน่ารักมากแล้วมันคือสิ่งที่กีลุ้นมากอยากให้เกิดขึ้นใน MV มากแล้วก็อีกซีนนึงที่ชอบคือซีนที่น้องวอกับน้องหยินฮะน้องวอยืนอยู่ข้างหลังใช่มั้ยคะแล้วก็น้องหยินยืนอยู่ข้างหน้าแล้วร้องเพลงพร้อมกันอ่ะกีรู้สึกว่าน้องวอต้องร้องให้หยินแน่ๆเลยอ่ะซึ่งก็จริงเป็นจริงด้วยเป็นจริงดังที่คิดไว้นะครับไม่รู้แหละแต่กีรู้สึกว่าซีนนั้นมันน่ารักแล้วก็รู้สึกว่าได้เห็นศักยภาพของน้องหยินขึ้นด้วยเพราะปกติเราจะไม่ค่อยเห็นน้องหยินร้องเพลงใช่ไหมครับแต่คราวนี้มีการร้องเพลงขึ้นมาด้วยแล้วก็ร้องกับน้องวอด้วยซึ่งกีคิดว่าวอน่าจะช่วยหยินพอสมควรเลยแล้วก็ทั้งสองคนเนี่ยก็เสียงโอบอุ้มกันได้ดีนะครับแล้วก็เสียงแบบฮาร์โมไนซ์ดีแบบประสานกันดีซึ่งกีรู้สึกว่าต้องอย่างนี้ครับเราต้องช่วยกันทำมาหากินครับต้องช่วยกันร้องเพลงนะครับจะได้แบบว่าเวลาออกงานจะได้มีเพลงที่เราสามารถร้องด้วยกันได้เพราะว่าตอนปีใหม่ที่ผ่านมาตอนของเซ็นทรัลเวิลด์น้องร้องเพลงจิงเกิลเบลร็อกใช่ไหมครับที่ร้องกับน้องเอลลี่แล้วก็ใครอีกคนหนึ่งอ่ะน้องดูน้องหยินยังไม่ค่อยมั่นใจครับแต่ว่าพออยู่ในเอ็มวีรู้สึกว่าเอ้ยน้องดูมั่นใจขึ้นแล้วก็รู้สึกว่าน้องพัฒนาขึ้นเยอะมากนะครับก็ต้องขอชื่นชมน้องหยินด้วยนะครับเราหวังว่าในอนาคตจะได้เห็นซิงเกิลของน้องหยินนะครับเราจะได้มาเชียร์กันนะครับนอกจากเราจะมีเพลงบอแวร์ของน้องบอแล้วแล้วก็เราอาจจะได้มีโอกาสได้เจอได้ฟังเพลงของน้องหญิงแล้วก็อยากจะให้ทุกคนได้ให้2คนแน่น้องหญิงน้องบอร้องเพลงดูเอ็ดกันเยอะๆนะครับเพราะว่าเนาะเราก็ชื่นชอบกันครับประมาณนั้นโอเคครับทุกคนครับหวังว่าจะชอบนะครับถ้าเกิดว่าชอบอย่าลืมฝากกด Subscribe ช่องกีด้วยนะครับแล้วก็ฝากกดกระดิ่งช่องกีด้วยจะได้อยู่ด้วยกันเป็นนานๆนะครับแล้วก็มาช่วยกันเชียร์คู่น้องหญิงกับน้องบอแล้วก็เรียกได้ว่าเป็นคู่ที่ทำให้เรามีความสุขนะครับเวลาที่เครียดเมื่อไหร่นี้พอเวลากีดูวิดีโอของน้องหญิงกับน้องบอเนี่ยก็จะมีความสุขมากซึ่งวันพรุ่งนี้นะครับ WX1 ครับ EP 3จะปล่อยแล้วซึ่งแค่เห็นทีเซอร์กีก็แบบนั่นแหละครับทุกคนถ้าเกิดว่าใครอยากรู้ว่ากีพูดว่าอะไรก็ไปดูใน Twitter กีได้ครับกีโพสต์เรียบร้อยแล้วว่ากีแบบบ้าบอยังไงกับคลิปของทีเซอร์ของ WX1 นะครับ EP ที่3ก็ไปดูกันได้นะครับโอเคครับทุกคนครับเดี๋ยวเรารอดู WX1 EP ที่3กันพรุ่งนี้ครับแล้วก็เดี๋ยวกีจะพยายามลงคลิปให้ทันนะครับก็ประมาณนั้นครับทุกคนอย่าลืมดูแลสุขภาพนะครับสวัสดีครับWhat?